ในวันที่19เมษายนปี1995แมคอาเธอร์วิลเลอร์ได้ทำการปล้นธนาคารโดยที่มีใบหน้าเปียกชุ่มไปด้วยน้ำมะนาวด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะทำให้กล้องวงจรปิดไม่เห็นหน้าของเขาที่เขาคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาเคยเห็นน้ำมะนาวทำให้หมึกล่องหนหายไปได้บนกระดาษตำรวจได้ถ่ายทอดคลิปวิดีโอผ่านช่องโทรทัศน์ท้องถิ่นในข่าวภาคค่ำและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเขาก็ถูกจับอย่างน่าตกใจสิ่งที่เขาได้พูดออกมาก็คือแต่ฉันเอาน้ำมะนาวทาหน้าแล้วนี่นะด้วยความงงในเหตุผลนี้เองเดวิดดันนิงและจัสตินคูเกอร์สองนักจิตวิทยาได้ทำการศึกษานายวิลเลอร์และคนอื่นๆที่คล้ายๆกับเขาพวกเขาได้ข้อสรุปว่าผู้คนที่มีความสามารถต่ำในการทำอะไรสักอย่างมีแนวโน้มที่คิดว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าความเป็นจริงความคิดเข้าข้างตัวเองเช่นนี้เป็นที่รู้จักกันว่าดันนิงคูเกอร์เอฟเฟกต์ลองมาดูกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจในความสามารถและความรู้ที่มีกันอยู่จริงๆกันเวลาที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ่อยครั้งเราจะรู้สึกมั่นอกมั่นใจสูงเพราะเรายังรู้เกี่ยวกับมันน้อยมากตอนที่เรารู้จักสิ่งใหม่ๆเพียงเล็กน้อยเราจะคิดว่าเรารู้จักทุกๆสิ่งเกี่ยวกับมันเลยล่ะคนที่หยุดเรียนรู้ในขั้นนี้จะยังคงคิดแบบผิดๆว่าตัวเองนั้นเชี่ยวชาญคนที่ศึกษาต่อไปอีกหน่อยจะเริ่มรู้สึกได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มสูญเสียกำลังใจที่จะทำต่อกันก็ตอนนี้แหละและยิ่งพวกเขามีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่ความมั่นใจก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นหลายๆคนหยุดเรียนรู้กันที่จุดนี้เพราะคิดว่าพวกเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมีแค่การทำต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความมั่นใจกลับคืนมาและในท้ายที่สุดพวกเราก็จะมีความรู้เต็มเปี่ยมและความมั่นใจในความรู้นั้นก็จะกลับมาดังเช่นตอนที่เราเพิ่งเริ่มเรียนรู้มันพูดอีกอย่างก็คือถ้าคนรู้น้อยนักเรียนที่ดีและอาจารย์ที่มีความรู้มากๆต้องมาถกเถียงกันในที่สาธารณะนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคนที่รู้น้อยแต่ช่างมั่นใจเหลือเกินจะพูดจาโอ้อาเสียงดังโดยที่ไม่มีท่าทีลังเลใดๆทั้งสิ้นนักเรียนที่รู้เยอะกว่าแต่ไม่รู้ตัวเนื่องจากขาดความมั่นใจในตัวเองนั้นจะนั่งเงียบๆอาจารย์นั้นมั่นใจแต่เขาเข้าใจความซับซ้อนของสิ่งต่างๆที่มันเป็นเขาจึงแสดงความคิดเห็นแบบที่จะไม่ฟันธงกับอะไรในท้ายที่สุดคนรู้น้อยจะเป็นขวัญใจคนดูเนื่องจากการที่เขาดูมั่นใจมากๆว่าเขาคิดถูกและคนดูก็จะมีแนวโน้มว่าจะเชื่อกับความหนักแน่นตรงนั้นด้วยนักวิจัยจากอเมริกาเหนือยุโรปและญี่ปุ่นได้บอกว่าวัฒนธรรมนั้นมีผลเป็นอย่างมากแบบประเมินตนเองในเรื่องการขับรถที่เรารู้มาก็คือชาวอเมริกัน 93% คิดว่าพวกเขานั้นมีสกิลการขับรถสูงกว่ามาตรฐานในขณะที่มีคนสวีเดนเพียง 69% ที่คิดแบบนั้นแต่ในญี่ปุ่นนั้นกลับตรงกันข้ามคนส่วนใหญ่นั้นจะมองความสามารถของพวกเขาต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อที่จะได้เอาจุดบกพร่องมาเป็นโอกาสให้กับการพัฒนาตัวเองในอนาคตการที่จะออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวการที่เริ่มต้นจากอะไรที่ชิลๆสบายๆแต่ในไม่นานมันก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างพลังใจของคุณกับความรู้จำนวนมหาศาลอย่ายอมแพ้ครับเพราะยิ่งคุณต่อสู้กับมันนานเท่าไหร่คุณจะมีพลังเพิ่มขึ้นเท่านั้นจนถึงจุดหนึ่งที่คุณจะเป็นฝ่ายชนะและในตอนจบถ้าคุณถึกพอคุณอาจจะพัฒนาขึ้นไปในระดับเดียวกับโสเครติสผู้ซึ่งขนาดเวลาผ่านไป 2,000 กว่าปีก็ยังคงทิ้งคำพูดอันลึกซึ้งไว้ให้กับพวกเราว่าฉันรู้ว่าฉันฉลาดก็เพราะฉันรู้ว่าฉันนั้นไม่รู้อะไรเลยถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ